สุดนะคะมีคนแชร์คลิปค่ะนักข่าวสาวเกาหลีค่ะเขาทำคอนเทนต์แซะชาวไทยนะคะเรื่องกระแสแบรนด์เกาหลีค่ะในคลิปเนี่ยก็มีการล้อเลียนนะคะก็เนื้อหาประมาณว่าตอนตม.ถามคนไทยว่ามาทำอะไรพอบอกมาเที่ยวแต่พอถามว่ามีเงินเท่าไหร่ทำไมถึงไม่มีเงินวงเล็บเหมือนจะสื่อว่าคนไทยไปเกาหลีเพื่อทำอย่างอื่นไม่ได้มาเที่ยวรวมถึงมีการพูดจาเหยียดไทยว่าเกาหลีมีละครหนังที่ได้รับความนิยมส่วนประเทศไทยมีอะไรบ้างแน่นอนพอเป็นแบบนี้ค่ะคอมเมนต์ก็ถล่มทลายนะคะคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มองว่านักข่าวเนี่ยควรทำหน้าที่เป็นกลางนำเสนอความจริงตีแผ่ว่าอะไรเกิดขึ้นมากกว่าหลังจากนั้นก็มีกระแสค่ะกลายเป็นสงครามระหว่างชาวเน็ตกับชาวแบบว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยว่าแบบโอ๊ยทำไมดูถูกคนไทยอะไรเงี้ยส่วนฝั่งคนไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันตอบกลับแซ่บซูดเลยค่ะนี่เรื่องของโซเชียลนี่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าอยู่แล้วนะฮะในการตอบกลับเหมือนกันเอาละฮะข่าวนี้มันสะท้อนอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคือตอนนี้แสดงว่าเกาหลีเองเนี่ยหลังจากที่เขามีมาตรการเข้มงวดเรื่องของผีน้อยเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้มีผลกระทบกับคนไทยเรารวมทั้งด้วยความเคารพนะแม่ไม่อยากให้เป็นประเด็นคนเริ่มตั้งคำถามว่าวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยอย่างเคป๊อปจริงๆไทยเรารับวัฒนธรรมเคป๊อปหรือว่าวัฒนธรรมเกาหลีหรือว่าเป็นประเทศสำคัญที่เกาหลีเคยให้ความสำคัญคนถามฮะตอนนี้เกาหลีอยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่าสำหรับการท่องเที่ยวเอ่ยหรือว่าวัฒนธรรมเอ่ยนะฮะอย่างเช่นกับประเทศไทยของเราหรือเปล่าตรงนี้นะครับผมก็ว่ากันไปแล้วกัน